ูซึ่งสามารถหาได้ง่ายตามทุ่งนาท้องถิ่นในอำเภอแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มเป็นพื้นที่ที่มีการทำการเกษตรและการปลูกข้าวค่อนข้างมากปูจึงเป็นส่วนหนึ่งของศัตรูที่ทำลายผลผลิตของเกษตรกรดังนั้นเกษตรกรจึงมีการนำปูมาแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์น้ำปูเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นการกำจัดปูที่เข้าไปทำลายต้นข้าวของเกษตรกรและเนื่องจากวัตถุดิบส่วนใหญ่ได้มาจากธรรมชาติในการเตรียมวัตถุดิบของการผลิตน้ำปูจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบและความสะอาดของวัตถุดิบเป็นสำคัญน้ำปูหรือออกเสียงตามภาษาถิ่นว่าน้ำปูเป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งทำจากปูนาที่นำมาตำและกรองเอาแต่น้ำเคี่ยวจนเหนียวเป็นสีดำใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิดโดยเฉพาะน้ำปูที่มีชื่อเสียงคือน้ำปูแจ้ห่มอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางการผลิตน้ำปูนั้นขั้นตอนแรกเริ่มจากการเก็บปูเดือนสิงหาจะเวลา11โมงเขาจะออกไปเก็บปูเวลาตอนมันแดดๆมันจะมีปูออกจากหัวมาจ้ะกระสวงเขาก็เก็บมาแล้วถ้าว่าประมาณสัก3โมงเขาก็เข้าบ้านมาแล้วเขาก็เอาไปลากตอนเก็บปูเขาก็จับอย่างนี้เพราะว่ามันบ่ได้ยันมันได้ดูมือเขาเนี่ยมันว่าต้องใช้ไม้ตวยด้วยไม้สิมันอยู่หูเฮาก็เอาไม้ไปตวยเฮามันแตงเฮาแตงหูเนี่ยจับทางหลังมันเนี่ยพอจะสังเกตจะได้ค่ะชื่อมันถึงมือถือไงจะได้ล้างหูก็มันหูมันหูเฮาก็สมัยเฮาเอาเสียบเหยียบไปแล้วเฮาหันหูออกมาเฮาก็เอาไม้แตงออกมาไม่แตงหลักเนี่ยมันจะออกมาปูที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นปูสดตัวเล็กถึงปานกลางมีลักษณะเป็นตัวใสสาเหตุที่ไม่ใช้ปูที่มีลักษณะเป็นตัวสีดำและตัวใหญ่เพราะว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่มีคุณภาพจะมีรสขมน้ำปูไม่เป็นสีดำเก็บรักษาไว้ได้ไม่นานและจะต้องใช้ปูที่ยังเป็นอยู่ไม่ใช้ปูที่ตายแล้วเพราะปูที่ตายแล้วเมื่อนำมาทำน้ำปูจะมีกลิ่นเหม็นทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่เป็นที่ยอมรับหลังจากที่เก็บปูมาได้แล้วให้นำปูที่เก็บได้มาล้างน้ำให้สะอาดน้ำปูที่ได้ใส่ในกะละมังที่มีน้ำทำความสะอาดปูใช้มือแกว่งในน้ำหรือนำสายยางฉีดเข้าที่ตัวปูเพื่อล้างดินโคลนที่ติดอยู่ในตัวปูออกล้างน้ำไปเรื่อยๆจนปูสะอาดเมื่อล้างปูจนสะอาดแล้วจะนำมาผลิตน้ำปูโดยจะใช้พืชสมุนไพรในการดับกลิ่นคาวและเพิ่มรสชาติให้กับน้ำปูซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้ในการผลิตน้ำปูที่ตำบลหนองนาวอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางประกอบด้วยตะไคร้และใบข่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมในแต่ละท้องถิ่นและสัดส่วนของพืชสมุนไพรที่ใช้จึงมีผลต่อรสชาติของน้ำปูที่ได้ซึ่งพืชสมุนไพรที่ใช้อาจจะเป็นตะไคร้ใบข่าต้นข่าหรือใบฝรั่งเป็นต้นหลังจากที่ใส่ตะไคร้และใบข่าลงไปในครกไม้แล้วให้ตำให้ละเอียดแล้วนำปูใส่ตำลงไปในครกไม้และตำรวมกันให้ละเอียดเมื่อตำเสร็จแล้วให้ตักขึ้นมาใส่ภาชนะที่สะอาดแล้วเติมน้ำสะอาดลงไปพอประมาณจากนั้นนำมากรองด้วยกระชอนแล้วล้างตะกอนผ่านกระชอนด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งหนึ่งส
เสร็จแล้วนำน้ำปูใส่ภาชนะทิ้งไว้1คืนโดยปิดฝาภาชนะแล้วนำมาเคี่ยวด้วยหม้อดินใส่เกลือลงไปแล้วเคี่ยวต่อจนแห้งโดยทำการเคี่ยวสะสมปริมาณน้ำปูไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้น้ำปูปริมาณมากจากนั้นนำน้ำปูที่เคี่ยวเสร็จบรรจุใส่กระปุกพลาสติกเพื่อเก็บไว้บริโภคหรือจำหน่าย